โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่ามีความหลากหลายมากมายทีเดียวรวมไปถึงการที่ครอบครัวสามารถที่จะเลือกสรรจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบหรือแนวทางที่ตนเองถนัดชอบสนใจหรือว่าเป็นไปตามบริบทครอบครัวได้ด้วยนะคะในรูปแบบของการศึกษาแบบโฮมสคูลหรือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีหลายๆครอบครัวเลือกที่จะมาจัดการศึกษารูปแบบนี้ให้กับลูกๆของตนเองก็เพิ่มมากขึ้นเรียกว่าเป็นรูปแบบที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดทีเดียวนะคะจนกระทั่งหลายๆครอบครัวเลือกที่จะมาจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ชวนคุยกับอีกหนึ่งครอบครัวเพื่อนบ้านเรียนค่ะคุณผู้ฟังเป็นครอบครัวที่แม่หญิงขออนุญาตนำเสนอนิดนึงว่าเราเจอกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าเราเพิ่งมีโอกาสได้มาทักทายพูดคุยในรายการกันวันนี้นี่เองเป็นบ้านเรียนเจเจค่ะคุยกับแม่บัวนะคะคุณจินสุดาม่วงพูนสวัสดิ์นะคะซึ่งจัดการศึกษาให้กับน้องเจเจค่ะเด็กชายจินวัฒน์โฉมมณีนะคะกับการเรียนรู้ในรูปแบบโฮมสคูลไปทักทายแม่บัวกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่บัวจัดการศึกษาให้กับน้องเจเจนี้จริงๆเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆเนี่ยคือจังหวะที่เจเจกำลังจะขึ้นอนุบาล1เนี่ยเป็นจังหวะโควิดพอดีเนาะเพราะว่าเจอแม่หญิงครั้งแรกก็คือไปขอคำแนะนำตอนนั้นเจอที่ครูจุฬาใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นนัดเตรียมจะขึ้นอนุบาล1ก็คือเตรียมวางแผนว่าอยากทำโฮมสคูลแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าจังหวะช่วงอนุบาล1มันเป็นโควิดช่วงกำลังจะเข้าโควิดพอดีเลยนะคะก็เลยจดทะเบียนบ้านเจเจจริงๆอะตอนขึ้นอนุบาล2ค่ะแล้วก็ปีนี้ก็คือขึ้นป .1 แล้วปีเทอม2แล้วค่ะเป็นจังหวะที่น้องเจเจคือจากอนุบาลมาสู่ประถมศึกษาปีที่1แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปสู่ป .2 ป .3 ป .4 ไปเรื่อยๆตามจังหวะเนาะคือก่อนหน้านั้นอะในทิศทางของการเรียนรู้บ้านแม่บัวเองคือเหมือนกิจกรรมการเรียนรู้ใช้แบบชายเซ็นเตอร์เลยนะคือดูตามกิจกรรมตามน้องเป็นหลักเลยแล้วคือคุณแม่พาน้องไปทำกิจกรรมทุกที่ค่ะคุณผู้ฟังเยอะมากค่ะเยอะจนแบบเวลาใครบอกว่าเด็กโฮมสคูลไม่ได้ออกไปไหนก็คือน่าจะไม่ใช่กับบ้านนี้ว่าเราเดินทางกันตลอดแล้วก็น้องทำกิจกรรมข้างนอกเยอะพอสมควรอันนี้เดี๋ยวให้แม่บัวช่วยเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะกิจกรรมที่เราเลือกสรรมาให้น้องเจเจอะค่ะไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราเลือกยังไงคะจริงๆอะเจเจเลือกเองเป็นหลักคือเราให้ลูกเลือกเองก็คือเขาจะมีมาเสนอเรื่อยๆเลยค่ะว่าเขาอยากแบบในแง่ของกิจกรรมที่เป็นค่อนข้างเป็นรูปธรรมอะไรเงี้ยลูกจะเลือกเองอยากแบบอยากไปทำงานศิลปะอยากเรียนศิลปะอยากขับโกคาร์ทอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเห็นถ้าอันไหนที่วัยเขาทำได้อะไรเงี้ยแล้วเขาเสนอมาว่าเขาอยากทำอะไรเงี้ยก็จะให้เขาลองทำก่อนถ้าชอบจริงๆสนใจจริงๆจะเรียนอะไรกันก็ว่าไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมพวกนั้นเนี่ยน้องจะเป็นคนเลือกเองอยากไปทำนู่นทำนี่อยากไปปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยน้องจะเลือกเองแต่ว่าในแง่ของกิจกรรมที่เป็นเชิงรูปบางอย่างหรือการเรียนบางอย่างค่ะที่เป็นในแง่ของนามธรรมนิดนึงเช่นให้น้องเรียนCreative Drama หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรียนโคดดิ้งที่เป็นความเขาเรียกอะไรเป็นทักษะในเชิงที่เชิงตรรกะเชิงเหตุผลอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราจะเป็นคนเลือกให้แต่ว่าที่เหลือที่มันเป็นกิจกรรมเนาะถ้าเป็นกิจกรรมน้องจะเป็นคนเลือกเองอย่างที่บอกเลยค่ะว่าใช้ลักษณะของชายเซ็นเตอร์เลยคือใช้เป็นจากตัวผู้เรียนเป็นหลักนะคะ
ส่วนกิจกรรมใดๆควรจะไปหรือไม่ไปอันนี้เดี๋ยวผู้ปกครองนะคะคือแม่บัวกับคุณพ่อนะคะจะช่วยกันคัดค่ะกรองอีกทีหนึ่งใชว่่าใช่เราจะไปอย่างไรกันนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่เราสามารถที่จะใช้ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นกับวิธีการเติบโตการทำกิจกรรมของเด็กๆในบ้านเราได้ด้วยนะคะก็คืออาจจะเปิดพื้นที่การรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของลูกๆมากขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ลองลุยไปดูในทิศทางที่เขาอยากทำนั่นเองค่ะมีจังหวะของการเดินทางไปข้างนอกอย่างเงี้ยแม่บัวต้องดูแลน้องยังไงบ้างคะคือจริงๆไงพี่บอกว่าเรื่องของการเดินทางไปข้างนอกอะไรเงี้ยมันเป็นวิถีชีวิตการทํางานของทางบ้านเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๊ก็คือจะเดินทางตั้งแต่เด็กก็คือออกนอกประเทศตั้งแต่5 เดือนก็คือขึ้นเครื่องแล้วเดินทางแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างหนึ่งที่อยากฝึกให้ลูกชินก็คือการเดินทางเพราะว่าค่ะเราเดินทางตลอดเดินทางบ่อยอยากให้ลูกเป็นคนไม่มีปัญหาในการเดินทางอย่างเงี้ยก็เลยจะฝึกลูกเดินทางตั้งแต่เด็กไปทํางานด้วยกันไปที่ไหนด้วยกันนะคะแล้วมันก็จะเป็นจังหวะไปเองว่าเวลาเราไปทํางานกันเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยระหว่างวัวทํางานพ่อเขาก็จะพาลูกเดินเล่นไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปเข้ามิวเซียมไปหากิจกรรมทําอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นมันเป็นธรรมชาติไปเองของครอบครัวเจเจก็จะเลยเป็นเด็กที่เดินทางเราไม่ค่อยต้องกังวลมากเท่าไหร่กลายเป็นว่ามีการเตรียมความพร้อมหรือว่าสร้างความคุ้นชินเนาะให้กับน้อใชง่เจค่ะเจใช่ค่ะตั้งแต่ค่ะเด็กๆเลยแล้วก็ใชสา่มารถที่จะดูแลตัวเองในเรื่องของการเดินทางได้ดีพอสมควรจากที่แม่บัวได้บอกเล่ามานะคะในรคู่ปะแบบของการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้หรือว่าพาน้องไปทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะอิงจากกิจกรรมหรือวิถีชีวิตของครอบครัวอยู่ด้วยหมายถึงหน้าใชที่่การงานของคุณแม่อันนี้เราแบ่งเวลายังไงคะแม่บัวแบบเอ๊ะวันนี้ก็ต้องทำงานอันนี้ลูกก็ต้องพาไปกิจกรรมกคิจกรรมด้วยือจริงๆอ่ะโชคดีที่คุณพ่อเขาค่ะก็ตั้งแต่ก่อนจะมีน้องแล้วก็คือออกจากงานมาทํางานด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเจเจแล้วแล้วพอเริ่มโตเนี่ยก็คุยกันว่าถ้าเราจะทำโฮมสคูลโดยหลักๆอ่ะบัวจะเป็นคนสอนลูกในแง่แบบเนื้อหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนเตรียมเป็นคนเขียนแผนอะไรทุกอย่างแต่ว่าในแง่ของคนที่พาเจเจไปทํากิจกรรมหรืออะไรต่างๆจะเป็นคุณพ่อเขาทั้งหมดเพราะว่าบัวจะทํางานเป็นหลักโดยที่มีคุณพ่ออ่ะก็คือซัพพอร์ตเจเจเป็นคนพาเจเจไปทํากิจกรรมไปเข้ากลุ่มไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพ่อเขาทั้งหมดหรือว่าระหว่างวันที่คือเราก็ไม่ได้ออกจากบ้านทุกวันเนี้ยค่ะอย่างบางวันที่บัวทํางานอย่างวันนี้บัวก็ทํางานถ้าเจเจไม่ได้ไปอ่ะก็คือเขาก็จะทํากิจกรรมกับคุณพ่อเพราะว่าเขาอาจจะชอบด้วยกิจกรรมที่เขาชอบอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบชอบซ่อมบ้านกับพ่อต่อโมเดลอะไรเงี้ยค่ะหรือแอร์มาซ่อมกัน2 คนพ่อลูกหรือตู้เย็นหรือทีวีมาซ่อมกันอะไรเงี้ยก็คือมันก็เลยด้วยความเป็นเด็กผู้ชายด้วยอย่างเงี้ยก็คือกิจกรรมก็จะเป็นเนี่ยก็จะเป็นพ่อเขาหรืออย่างวันนี้ว่าทํางานหรือว่าต้องทํางานที่บ้านก็เขาก็จะไปแบบเข้ากลุ่มครีเอทีฟดราม่าด้วยกัน2 คนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโชคดีที่เราคุยกันแล้วว่าถ้าจะทำอย่างนี้ก็มาเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงซัพพอร์ตกันยังไงอย่างเงี้ยคือถ้าเขาเป็นคนทํางานก็ต้องจะต้องเป็นบัวที่ทําโชคดีด้วยที่คุณพ่อเขาเห็นด้วยกับการทำสกูลก็เลยไม่มีปัญหาจุดนี้ค่อนข้างแบ่งหน้าที่กันง่ายดูเหมือนกับการบริหารเวลารวมถึงการแบ่งหน้าที่กันในการดูแลเนาะทำให้ทุกอย่างดูสมูทมากเลยอ่ะเป็นไปแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือัเนปนลี่้าจริงๆจริงๆก็คือโชคดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่ทำโฮมสกูลแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยคือกับครอบครัวกับผู้ใหญ่ในบ้านอย่างเคยเล่าให้แม่หญิงฟังไปเหมือนกันว่าปัวชินกับชินเรียกมีพื้นฐานความเข้าใจในแง่โฮมสกูลมาระดับหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่น้องสาวน้องชายเด็กๆก็คือแบบโฮมสกูลรุ่นเดียวกับป้อมปืนลูกแม่นิ่มอะไรเงี้ยก็คือโฮมสกูลกันรุ่นแรกๆเลยอะไรเงี้ยเราก็คือเคยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตอนนั้นเรายังเรียนมหาลัยแล้วก็เป็นหนึ่งในครูสอนภาษาญี่ปุ่นให้เด็กๆโฮมสกูลที่เขามารวมกลุ่มกันอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่บ้านเห็นด้วยทั้งๆที่
แม่อย่างแม่ของตัวเองคุณยายเตยค่ะก็ทํางานอยู่ในโรงเรียนในระบบเพราะว่าเขาเห็นมาทั้งสองอย่างแต่เขาเห็นความแตกต่างของลูกหลานในบ้านกับเด็กที่แบบเรียนโรงเรียนตัวเองอะเรียนโรงเรียนปกติจนจบแต่ว่าน้องๆอ่ะมันเห็นความแตกต่างก็คือบ้านไม่มีปัญหาคุณยายครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีบ้างที่ญาติพี่น้องที่ไม่ได้ใกล้ชิดมันก็จะมีความคิดเห็นที่แบบทำไมไม่เอาลูกไปเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่หัวโชคดีว่าพอพื้นฐานความเชื่อในครอบครัวเราค่อนข้างแข็งแรงทั้งคุณยายทั้งคุณยายทุกคนในบ้านอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ในบ้านทุกคนไม่คําถามไม่ต้องมาถึงเราเลยอ่ะแค่เขาถามคุณยายอ่ะคําตอบมันจบไปตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยบอกว่าดีจังเลยไม่เคยคําถามไม่เคยมาถึงเราอะไรเงี้ยเราค่อนข้างโชคดีที่ไม่มีปัญหาตรงนี้แม้กระทั่งกับตัวเองเวลาคนรอบข้างถามเขาก็บอกว่าพอเวลามีคนถามบอกว่าเอาน้องแบบไม่ได้ไปโรงเรียนหรอก็จะไม่ค่อยมีแง่ลบเพราะว่าทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ก็ดูแบบดูเหมาะกับคุณแม่ดีดูเหมาะกับครอบครัวเราดีที่ทำโฮมสคูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้เหมือนกับเป็นเรื่องราวที่ประสบการณ์ที่เราเคยเจอหรือโฮมสคูลมาสัมผัสมาแล้วส่งผลให้เรารู้สึกว่าเอ้ยสำหรับลูกฉันหรือเจเจเนี่ยต้องโฮมสคูลนะหรือเปล่าคะส่วนหนึ่งใช่เลยเพราะว่าคือแม้กระทั่งอย่างตัวตอนรุ่นผู้บัวเองเนี่ยค่ะรุ่นพี่ๆเนี่ยเราไม่ได้เรียนโฮมสกูลก็จริงแต่เราอ่ะได้เรียนโชคดีที่ได้เรียนในโรงเรียนที่สมัยก่อนอ่ะ30 กว่าปีที่แล้วกับ40 ปีมันเป็นโรงเรียนที่เป็นสไตล์เหมือนโรงเรียนทางเลือกค่ะครอบครัวที่คนในครอบครัวผู้ใหญ่ในครอบครัวเขานั่งหัวทันสมัยในแง่การศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เราเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทางเลือกซึ่งไม่ได้เน้นอ่านเขียนอนุบาลไม่เคยจับปากกาไม่เคยจับดินสอไม่รู้จักกอไก่เลยก็คือมารู้จักคือป.1เลยค่ะรู้จักกอไก่รู้จัก ABC ก็คือป.1เพราะว่าอนุบาล1อนุบาล3ก็คือฟังนิทานช้อนประกัดคือชีวิตมีแค่นี้เก็บดอกโสนก็คือโตมาแค่นี้เลยแต่ว่าพอรุ่นน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทำโฮมสกูลแหละเราเลยรู้สึกว่าประสบการณ์โอกาสใช้คำว่าโอกาสในการเรียนรู้ในการได้ลองทำอะไรหลายอย่างมันทำให้เราเรียกอะไรหาตัวเองเจอในการใช้ชีวิตได้ง่ายเพราะฉะนั้นแบบตอนน้องๆอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเขามีเวลาได้ลองทำอะไรหลายอย่างมากมันก็เลยรู้สึกว่าเด็กๆเขาหาสิ่งที่เขาอยากทำเจอเร็วแล้วก็มันไม่จำเป็นว่าต้องเจอตัวเองเพื่อจะเก่งอะไรนะคะแต่ว่ามันเจอตัวเองว่ามีความสุขเร็วก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ลูกได้ทำแบบนี้เหมือนที่เราเห็นน้องๆเราทำนะเพราะมันเห็นผลลัพธ์จริงจากการที่น้องๆโตมานะใครจะบอกว่าเด็กโฮมสกูลไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนเข้ากับเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องๆเราไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยน้องๆเราเพื่อนเยอะมากกลับเข้าไปเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะตอนม.ปลายอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากเข้ามหาลัยที่จําเป็นต้องเรียนแบบเหมือนเตรียมตอนม .4 ม .5 ม .6 ก็เข้าไปก็คือแก๊งเพื่อนใหญ่มากเพื่อนเพื่อนเยอะมากได้โหวตเป็นหัวหน้าห้องอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าสําหรับเราไม่เห็นจะเป็นแบบนั้นเลยเราเลยไม่มีคําถามโบไม่มีคําถามหรือข้อสงสัยในการทำโฮมสคูลในหัวเลยแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะโชคดีคือเราไม่สงสัยเวลาใครมาถามเราที่พร้อมที่เราจะทำอะไรเงี้ยมันมีคําตอบให้เขาทุกอย่างเวลาใครถามทุกวันนี้ก็ยังมีคนถามโบว่าคําตอบของคําตอบเรามันชัดเราเชื่อแบบชัดเจนมากเพราะเราเห็นเราไม่สงตัวเราเองอะไม่เคยสงสัยก็เลยเวลาคนมาถามในเราค่ะทุกคนก็จะเคลียร์แล้วก็หลายๆคนทำโฮมสคูลตามเราด้วยซ้ำเลยจากสิ่งที่เราได้เห็นเหมือนกับความสำเร็จในการทำโฮมสคูลสำหรับน้องๆมาแล้วยุคหนึ่งเนาะเป็นยุคใชท่ี่ค่ะเหมือนกับยุคเริ่มต้นประมาณนั้นเลยนะคะจนกระทั่งมาถึงยุคลูกเรานะคะตอนนี้ก็เหมือนกับในรูปแบบการศึกษาค่อยๆเติบโตขึ้นมากทีเดียวในมุมของแม่บัวเองจากที่เราได้พบได้เจอมาในรูปแบบการศึกษาของเจเจด้วยอ่า
อยากจะให้ช่วยแชร์หน่อยว่ามุมข้อดีข้อเสียของความเป็นโฮมสคูลค่ะมันมีอะไรอย่างไรบ้างจากที่เราได้เจอมาคือข้อดีจริงๆค่อนข้างชัดก็คือน้องมีโอกาสได้ลองได้เลือกกิจกรรมของตัวเองพอสมควรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างพอเราทำโฮมสกูลอะไรเงี้ยมันมีข้อดีหลายอย่างเลยอย่างน้องเนี่ยมันต้องมีวินัยมันต้องมีวินัยด้วยตัวเองจริงๆคือคนจะคิดว่าพอทำโฮมสกูลก็จะกลายเป็นแบบไม่มีครูมาบังคับอะไรเงี้ยเด็กจะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเนี่ยจริงๆเขากลายเป็นเขาต้องมีระเบียบด้วยตัวเองไม่ใช่เพราะใครไม่ใช่ไม่ต้องมีคนบังคับอะมันต้องเป็นระเบียบด้วยตัวเองกับที่หลายๆคนจะชอบเห็นเวลาบนลงบันทึกลูกที่เขาจะมีสมุดบันทึกอะไรเงี้ยค่ะเขาจะวาดรูปอะไรเงี้ยวิดีจังเจเจชอบวาดรูปอย่างเงี้ยอ๋อเจเจไม่ได้ชอบวาดรูปค่ะเจเจเคยบอกว่าเจเจไม่ชอบวาดรูปแต่ว่าความเป็นเด็กโฮมสคูลอะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีอะคือเราต้องมีร่องรอยการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องทําบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ของตัวเองโดยที่น้องยังเขียนหนังสือไม่เก่งพอน้องเขียนหนังสือไม่เก่งสิ่งที่น้องทําได้คือวาดรูปสิ่งที่ตัวเองอยากบันทึกมันก็เลยแบบต้องวาดรูปไปเองโดยปริยายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบอยู่โรงเรียนถ้าไม่มีการบ้านก็คงไม่มีเด็กคนไหนอยากหยิบสมุดขึ้นมาบันทึกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาต้องทําด้วยตัวเองมันก็เลยอย่างที่บอกว่าเขาเนื้อหาในการเรียนส่วนหนึ่งก็มาจากความสนใจของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทําตลอดเวลาก็คือเวลาเขาสงสัยอะไรปุ๊บอย่างเขานั่งดูนั่นดูนี่ดูการ์ตูนออกไปข้างนอกแล้วสงสัยในเรื่องนี้เขาก็จะไปหาข้อมูลด้วยตัวเองมันทําให้แบบในแง่ของการกระตือรือร้นในการศึกษามันจริงๆสําหรับบัวมันดีด้วยซ้ำเพราะว่าเขารู้สึกว่าอะไรเขาก็เรียนได้เขาสงสัยเรื่องนี้เขาก็เขานั่งดูฝนตกอ่ะ3 ขวบ4 ขวบเนี่ยนั่งดูฝนตกแล้วแบบแล้วฝนมันมาอย่างไรครับแม่เออก็หาข้อมูลด้วยกันทดลองด้วยกันแล้วก็เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งการเรียนรู้สําหรับเขาแล้วเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าทุกอย่างความกระตือรือร้นในการศึกษาในการเรียนรู้ของลูกเราเนี่ยสําหรับตัวมันเยอะมากกว่าตอนเราอยู่ในโรงเรียนอีกอ่ะถ้าครูไม่บอกให้อ่านก็คงไม่อ่านแต่อันเนี้ยเขาอยากรู้ไปทุกเรื่องเลยอ่ะทุกอย่างแบบเขาค้นพบว่าอะไรก็ไม่ได้มีใครมาบอกเขาต้องเรียนอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าทุกอย่างเป็นการเรียนสําหรับเขาได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยสําหรับบัวส่วนหนึ่งอันนี้สําหรับนี้คือเป็นข้อดีที่เห็นชัดว่าน้องแบบน้องมีความกระตือรือร้นในการศึกษาในการเรียนรู้อะไรเงี้ยข้อเสียก็อาจจะเป็นในแง่เดียวก็คือถ้าตัวเราเองอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียสําหรับลูกสำหรับบัวเป็นข้อเสียในแง่ของเรามากกว่าว่าเราต้องตัวเราเองอ่ะต้องมีวินัยเป็นตัวอย่างให้ลูกพอสมควรอือแล้วก็ต้องมีความอดทนสูงพอสมควรในการจะเป็นพ่อแม่โฮมสคูลว่าเออเราต้องแค่คนอื่นเขาสอนการวาดรูปเขาก็บ่นแล้วอ่ะเพราะแค่สอนการวาดรูปธรรมดามากค่ะลองสอนหนังสือลูกดูลองเป็นคนที่สอนหนังสือลูกดูเราต้องอดทนมากที่จะไม่เป็นยักษ์เออแล้วก็คือด้วยอันเนี้ยมันก็กลายเป็นข้อดีว่าเราก็เปลี่ยนแปลงไปเองเยอะตั้งแต่พยายามจะใจเย็นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะในแง่ของอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนจะถามเรื่องข้อเรื่องแบบเด็กไม่ได้ไปเจอเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เรารู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็นจุดด้อยที่ถ้าพ่อแม่บางคนไม่สนใจเรื่องนี้ไม่โฟกัสเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเด็กโฮมสคูลที่ไม่มีเพื่อนเด็กโฮมสคูลที่พ่อแม่ไม่ได้พาไปเจอใครเลยถึงเวลาก็แบบเงียบอะไรเงี้ยในขณะที่ลูกเราก็คือเจอใครก็คือทักเจอใครก็คืออยากคุยเจอใครก็คือเข้าไปคุยก่อนเนี้ยในเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในการก็พยายามโฟกัสเรื่องนี้ว่าเราก็จะไม่ให้ลูกเราแบบเข้ากับผู้คนไม่ได้เพื่อนรุ่นเดียวกันก็ต้องมีไม่ใช่แค่เข้ากับผู้ใหญ่ได้ค่ะก็ต้องเข้ากับเพื่อนรุ่นเดียวกันให้ได้ด้วยมีเพื่อนที่
ทํากิจกรรมด้วยกันแก้ปัญหาด้วยกันไม่ต่างน้องเขาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยพยายามดึงข้อเสียทั้งหมดอะมาเป็นจุดเด่นในการทํากิจกรรมมากกว่าคือไม่พยายามมามองมันเป็นข้อเสียอะไรเงี้ยพยายามให้มันเนี่ยคือพอเราเห็นชัดว่าอะไรยิ่งเวลาคนฟังคนว่าเยอะๆว่าเนี่ยเดี๋ยวทำโฮมสกูลนะมันมีข้อเสียอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยก็เอาอันนั้นแหละมาเป็นแนวทางหลักว่าเราคิดว่ามันแก้ได้คิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาในเมื่อแบบจุดเด่นมันชัดกว่าค่ะพอเราสึกว่าจุดเด่นมันชัดกว่าข้อดีมันเยอะกว่าจุดที่คนว่ามันเป็นข้อเสียหรือจุดด้อยก็เลยพยายามดึงพวกนั้นมาเป็นแนวทางก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่พาลูกไปทํากิจกรรมข้างนอกบ่อยๆหรือว่าหากลุ่มให้เขามีกลุ่มที่ได้เรียนด้วยกันได้ทํางานด้วยกันได้ทำโปรเจกต์ด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะได้เพราะว่าโบไม่ได้แบบเหมือนจดแบบศูนย์การเรียนที่ได้ไปเจอเพื่อนๆที่มีเพื่อนๆเป็นกลุ่มเนี้ยเราทําเองคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหาเพื่อนให้ลูกค่ะว่าอย่างน้อยเขาได้มีเพื่อนที่เขาได้ลองเรียนอะไรเงี้ยคือตัวเองอะไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อเสียไงอย่างที่บอกมันก็จะเลยบอกยากนึงแต่ว่าทุกคนอะที่มันมีคนพูดอะไรเงี้ยค่ะข้อเสียที่เวลาไปอ่านในกลุ่มมีคนมาแชร์ว่าแบบคนว่ามาอย่างนี้มาอย่างเนี่ยพยายามเอาทุกอย่างที่ทุกคนว่าเป็นข้อเสียพยายามเอามาเป็นจุดเด่นในการศึกษาของบ้านเราจริงๆแล้วเหมือนกับว่าการที่คือทุกรูปแบบการศึกษาไม่ได้มีอะไรที่ดีที่สุดหรือแย่ใชไป่หมดทุกอย่างเนาะใช่อยู่ที่เราจะเอาข้อดีมานำมาใช้งานแล้วก็นำอุปสรรคหรือว่าข้อด้อยจุดด้อยข้อเสียทั้งหลายนะคะที่เรามองเห็นอ่มาาปรับพัฒนาสู่การเรียนรู้ที่เติบโตก้าวไปใช่อ่ะอันนี้ก็เลยเหมือนเสน่ห์ของบ้านเรียนเจเจไปด้วยเลยค่ะคุณผู้ฟังที่จะแอบเห็นว่าเหมือนวิธีการเรียนรู้จะเหมือนกับช่วยส่งเสริมไม่ให้ให้น้องเจเจรู้สึกว่ามีความรักในการใฝ่เรียนใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาก็คืออย่างที่บอกว่าเราก็กลัวเพราะตอนเราเรียนหนังสือเราก็ไม่ใช่คนขยันขนาดอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าขนาดมีคนบังคับอ่ะมีคนบังคับเรียนมีการบ้านมีอะไรเงี้ยเรายังขี้เกียจเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะพอข้อดีของการที่เด็กไม่ต้องแบบนั่งเรียนทั้งวันพอช่วงเวลาแบบอันไหนพอได้พักก็จะไม่อยากทําอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าเขาไม่มีเปิดเทอมปิดเทอมทุกวันคือการเรียนหรือวันไหนไม่อยากเรียนอันนี้ไม่ซีเรียสเลยเพราะวันไหนไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนบอกลูกว่านั่งต่อเลโก้สำหรับเขาทั้งวันมันก็เป็นการเรียนมันฝึกทักษะเขาแล้วอะไรเงี้ยครั้งที่เขานั่งต่อเลโก้ทั้งวันช่วง 4 ขวบเขาต่อเลโก้ทั้งวันแต่ว่ามันกลายเป็นพัฒนาไปเป็นแบบเขาต่อเลโก้ที่มันยากขึ้นยากขึ้นจนตอนนี้อ่ะก็คือมันพัฒนาไปเรียนแบบต่อหุ่นยนต์จากเลโก้ที่เริ่มมีฟังก์ชันของแบบโปรแกรมอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะว่าเขาพบว่าเขาชอบแล้วเราก็เห็นว่าเขาชอบไปแล้วพอมันทําบ่อยๆทำซ้ำๆเขาทําได้ดีก็พัฒนาไปเป็นการเรียนรู้การต่อเลโก้อ่ะมันต่อยอดไปให้เขาเรียนโค้ดดิ้งเรียนก็เขาก็จะได้แง่ของการลําดับความคิดตรรกะฝั่งเหตุผลฝั่งตรรกะอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขาว่าไม่ซีเรียสอยากทำอะไรก็คือกิจกรรมอะไรก็เป็นการเรียนรู้ได้ทั้งหมดดูเหมือนจะมีความชัดเจนในตัวเองที่ค่อยๆเติบโตขึ้นให้เราได้เห็นเลยทีเดียวค่ะคือทุกคนจะบอกว่าคาแรคเตอร์เจเจค่อนข้างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเขาทั้งอย่างพูดเนี้ยก็เราใช้ภาษาอังกฤษกับเขาเป็นหลักตอนแรกอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเพื่อที่เรารู้สึกว่าเวลาแบบพื้นฐานภาษาอังกฤษเขามันมั่นคงอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปเข้าในนานาชาติไม่ได้แบบเรียน English program อะไรเงี้ยก็เลยจะใช้ภาษาอังกฤษกับน้องเป็นหลักก่อนเพื่อเพราะว่าเราเดินทางด้วยแหละพอโตขึ้นไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นสากลแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าได้ภาษาในแง่ของการหาข้อมูลการเรียนรู้ในโลกอ่ะมันต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักถ้ารู้แค่ภาษาไทยอ่ะแบบอยากหาข้อมูลบางอย่างที่ภาษาไทยไม่มีมันก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากดูสารคดีอยากดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าภาษาอังกฤษมันได้มันก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากภาษาอังกฤษเป็นหลักมาก่อนอย่างการเรียนทุกอย่างใช้ภาษาอังกฤษเรียนคณิตศัพท์
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเรียนอะไรเงี้ยวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษอ่านหนังสือภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้ภาษาไทยทีหลังเพราะว่าเหมือนเนี่ยพอเริ่มขึ้นป .1 ก็จะเริ่มเรียนภาษาไทยจริงจังอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้เน้นอ่านเขียนลูกเลยตั้งแต่อนุบาลไม่ได้ไปไหนก็คือเขาให้เขียนคือเขียนไม่เป็นค่ะแม้กระทั่งตอนไปประเมินอนุบาล3ก็คือให้เซ็นชื่อก็คือบอกหน้าแม่แบบเซ็นชื่อเออแม่ครับเขียนไปเลยลูกเขียนอะไรก็ได้เซ็นชื่เอจเฉยเฉยก็ได้เซ็นชื่อคืออะไรตอนอ่านใช่แบบงงมากเขียนชื่อแล้วแบบเขาเขียนภาษาไทยกันได้ด้วยครับแม่ไม่เป็นไรลูกเอาคำที่เราเขียนได้เออภาษาอังกฤษก็ได้เออเพราะว่าแบบเหมือนเขาไม่เราไม่เคยให้เขาต้องเขียนเยอะอะไรเงี้ยค่ะเน้นอ่านบ้างอะไรเงี้ยได้มากกว่าแต่มันก็กลายเป็นว่าพอเราไม่ได้บังคับเขาเขียนอ่ะพอป.1ที่เขาต้องเริ่มหาข้อมูลเรียนอ่ะเขาจะอยากอ่านเองได้เพราะว่าเขาอยากอ่านเนื้อหาหรือสิ่งที่เขาแบบอยากอ่านเองอ่ะมันคือความอยากอ่านมันมาเองเพราะความอยากอ่านมันมาเองมันจะอยากอ่านหนังสือเองเขาก็จะอยากอ่านหนังสือฝึกเองแบบนั่งลองเขียนเองลองอ่านเองดูเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันอยากเรียนรู้แล้วอ่ะมันอยากเปิดวิกิพีเดียแล้วอ่านออกกับแม่เซิร์ช Google แล้วแบบแล้วอ่านออกไม่ใช่แค่ฟังแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมาเองอ่ะทักษะการอยากเรียนรู้อะไรเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเห็นแบบวิธีคิดของลูกจากการที่เขาชอบวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็เลยซัพพอร์ตเขาด้านนี้ว่าเออถ้าชอบเรียนได้อยากพอมันเนี่ยเดี๋ยวพอเริ่ม7 ขวบเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบฝึกสอนเขียนคําสั่งไม่ใช่แค่ต่อหุ่นยนต์แล้วนะเริ่มเขียนคําสั่งมันก็บอกว่าเอาเลยถ้าทําได้ถ้าชอบค่ะเรียนไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่าไปคิดว่าต้องโตขึ้นแล้วเป็นวิทยาศาสตร์เอาที่เขาแบบชอบเพราะว่าเราแค่อย่างที่บอกว่าวิธีเรียนวิทยาศาสตร์อ่ะมันเห็นผลกับเขาในช่วงท้ายนี้ค่ะแม่บัวชวนแม่บัวฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่โฮมสกูลรวมถึงคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่อาจจะกำลังเลือกทิศทางหรือหามุมมองการศึกษาให้กับลูกๆของตนเองอยู่ค่ะไม่อยากให้กังวลในแง่ว่าเราจะแบบเขียนแผนไม่ได้เราจะหาข้อมูลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กลุ่มพี่ๆเพื่อนเพื่อนกลุ่มบ้านเรียนก็คือใหญ่โตมากแล้วก็ทุกคนพร้อมจะให้ความรู้สำหรับมันนั้นอยากให้สบายใจเรื่องนี้ว่าอยากกังวลว่าเราจะแบบไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะจริงๆเรามีเพื่อนคอยให้ข้อมูลให้กําลังใจกันเยอะมากเนาะมีคนช่วยกันแนะนํากิจกรรมให้ลูกอะไรเงี้ยเยอะมากเลยแต่ว่าอยากให้พ่อแม่ที่จะทำโฮมสกูลค่ะก็คือเข้าใจว่าอย่างหนึ่งก็คือเราเชื่อและเชื่อมั่นในแนวทางเราก่อนถ้าเราเชื่อมั่นละแล้วเราจะตัวเราเองไม่มีคําถามอะไรเงี้ยต่อให้เราเชื่อว่าทำโฮมสกูลมันต้องเจอคําถามจากคนรอบตัวเยอะมากถ้าตัวเราเองตอบคําถามตัวเองได้ทั้งหมดอยากให้คุยกับคนในครอบครัวให้ชัดเพราะว่าความเชื่อในการดําเนินชีวิตทั้งครอบครัวมันสําคัญอยากให้ทั้งครอบครัวคุยกันก่อนทุกครอบครัวนะคะคุยกันก่อนว่าเราเห็นตรงกันเราอยากไปในทางเดียวกันแค่นั้นถ้าทางครอบครัวเชื่อมั่นแล้วก็ไม่ต้องกลัวค่ะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่บัวนะคะที่ได้มาร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวของบ้านเรียนเจเจนะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากให้กับคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะความเชื่อมั่นในแนวทางหรือว่าทิศทางของครอบครัวแล้วค่อยก้าวไปด้วยกันเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นทิศทางที่เราจะก้าวไปด้วยกันจะเป็นเส้นเดียวกันที่มันจะมีความมั่นคงแข็งแรงค่ะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการศึกษาแบบไหนไม่ว่าจะเป็นโฮมสคูลหรือรูปแบบการศึกษาอื่นๆก็แล้วแต่จะมีความมั่นใจว่าเราเองจะได้เป็นหลักสำคัญในการที่จะจูงมือลูกนี่แหละสร้างครอบครัวที่เติบโตแข็งแรงไปด้วยกันนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการได้อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice